สวัสดีค่ะแฟนเพจของมันนี่แชทค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเช่นเคยนะคะก็นรบกวนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็เปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยค่ะเราก็มีสัมภาษณ์มาแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่แฟนเพจของมันนี่แชทนะคะชอบเขียนมาบอกให้เราเนี่ยสัมภาษณ์เยอะๆนะคะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะคะแล้วก็ท่านที่เรียกร้องมาก็จ้องเมื่อสักครู่เห็นหน้าปกไปแล้วนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะรังสรรค์นะคะอธิการบดีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะคะบอกว่าอยากฟังนักวิชาการเพราะว่าก็จะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยเชิญอาจารย์มาให้ภาพรวมกันเพราะว่าเพิ่งมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะเป็น GDP ของจีนเนี่ยไตรมาสที่2ของปีนี้ปรากฏว่าเติบโต 0.4% ก็ทำให้หลายคนต้องตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าตลาดคาดการณ์เอาไว้ต่ำแล้วนะคะแค่ 1% อันนี้ต่ำกว่าอีกนะคะเป็นเท่าตัวเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะคะก็เลยต้องคุยกันนิดนึงค่ะว่ามันมีสัญญาณอะไรบอกหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเราลงไปแกะไส้ในกันเลยนะคะแล้วก็ลองดูกันทีละเดือนทีละเดือนก่อนที่จะมาเป็นไตรมาสที่2เพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับไตรมาสที่1นะคะแล้วก็สะท้อนไปจนถึงครึ่งปีนี้เดี๋ยวลองดูกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าห่วงแล้วที่มีการประมาณการกันไว้ว่าปีนี้ GDP จีนน่าจะได้สัก 5.5% ไหวหรือเปล่าไม่รู้นะคะว่าจะเติบโตได้ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดก็คาดการณ์เหมือนกันนะคะบอกว่าถ้า GDP ต่ำขนาดนี้เนี่ยสงสัยเดี๋ยวรัฐบาลจีนเนี่ยต้องออกมาตรการกระตุ้นมาแน่ๆเลยทั้งเรื่องของนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังก็ตลาดหุ้นก็จะชอบนะคะอันนี้ไม่รู้จะส่งผลดีกับตลาดหุ้นด้วยหรือเปล่าแล้วก็อีกประเด็นนึงที่เราชวนท่านอาจารย์วิเคราะห์ให้เราฟังก็คงจะเป็นเรื่องของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เราเห็นคนจีนนะคะเขาก็เริ่มจะมีบอกว่าไม่ผ่อนบ้านต่อแล้วก็เหมือนจะทิ้งบ้านไปอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นสัญญาณอะไรไม่ดีกับภาคอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้อาจารย์สมภพลงลึกให้เราเลยละกันนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมภพค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขาวันนี้ประกาศออกมานะคะตัวเลขของเศรษฐกิจจีนแต่ว่าที่2 0.4% คาดการไว้ที่ 1% นะคะโอ้ล้นลงไปเยอะทีเดียวนะคะถ้ารวมกับไตรมาส 14.8% นี่ครึ่งปีมานี่ต้องเห็นประมาณสัก 2-3% เท่านั้นเองนะคะหลายคนบอกว่าปีนี้ 5.5% ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะอาจารย์มีข้อสังเกตยังไงคะคงจะยากลำบากขึ้นพอสมควรเลยค่ะนะเพราะว่าครึ่งปีแรกได้ 2.5%ถ้าจะให้ได้ทั้งปี 5.5% ก็หมายความว่าครึ่งปีหลังจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 8.5% นะฮะถึงจะได้ 5.5% นะฮะนะครับตอนนี้คงจะหวังได้ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะให้ได้ 5.5% ทั้ง2ไตรมาสนะครับแต่ว่าเมื่อเฉลี่ยทั้งปีแล้วก็คงเหลือประมาณสัก 4% นะฮะ 4% บวกลบนะครับนะดูแล้วจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่านะครับเพราะว่าเขาคงไม่ได้คาดคิดมาก่อนตอนนี้ตั้งตัวเลขไว้เมื่อตอนต้นปีนะฮะเพราะ 5.5% ก็ตั้งไว้ตอนต้นปีนะครับว่าจะมาเจอไอ้ระลอกใหม่ของไอ้โควิด-19เนี่ยนะครับที่หนักหน่วงรุนแรงมากไม่รู้ต้องกี่เมืองใช่ไหมครับนะไม่ใช่เฉพาะที่เซี่ยงไฮ้อย่างเดียวนะครับตั้งแต่ที่เซินเจิ้นนะครับที่ปักกิ่งที่เทียนจินนะครับที่กวางโจอะไรทั่วหมดเลยนะครับก็เลยทำให้เกิดสภาวะการซุดตัวลงเหลือเพียงแค่บวก 0.4% ครับที่จะเป็น 1% ตามที่คาดการเอาไว้นะฮะแต่ต่อให้เป็น 1% นี่นะฮะก็เหนื่อยนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยครึ่งปีหลังก็จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 7.5% อัพค่ะนะจึงสามารถเฉลี่ยทั้งปีให้กลายเป็น 5.5% ได้นะฮะฉะนั้นการตั้งเป้าไว้ว่าจะ 5.5% คงจะผมว่าคงจะมารู้ยากแล้วล่ะนะครับค่ะแต่เขาจริงแล้วเนี่ยทางจีนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตัวเลข 5.5% มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนประมาณว่าเขาก็เน้นในเรื่องของการควบคุมให้ประชากรเขาเนี่ยปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะปลอดภัยจากโควิดนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนเรื่องของการดูแลตรงนี้ต้องมาก่อนฉะนั้น 5.5% เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีนัยยะกับเขาแต่จริงๆแล้วมันมีนัยยะกับทั่วโลกนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แล้วก็ผู้บริโภครายใหญ่ด้วยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะมีมากน้อยแค่ไหนครับเพราะเราเห็นฝั่งสหรัฐบอกว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยมีโอกาสชะลอตัวนะคะขั้นถดถอยเลยนะคะแล้วก็ของทางยุโรปนี่คนก็บอกว่าอาจจะเผชิญกับภาวะความถดถอยก่อนสหรัฐด้วยซ้ำอาจารย์มองผลกระทบยังไงคะ
อ๋อครับเพราะว่า GDP จีนเนี่ยมีส่วนประมาณ 25-30% ต่อการกระตุ้น GDP ทั้งโลกนะค่ะประเทศเดียวเนี่ยมีน้ำหนักประมาณร่วม 30% นะฮะฉะนั้นถ้าเผื่อว่า GDP จีนแผ่วลงเนี่ยนะฮะก็แน่นอน GDP โลกซึ่งมันแผ่วอยู่แล้วเนี่ยนะตามการคาดการณ์ของ World Bank กับ IMF พอดีก็คงจะยิ่งแผ่วมากขึ้นไปนะอันนี้คงไม่เป็นที่น่าสนใจเลยนะฮะเพราะว่าเขาก็หวังไว้ว่าจีนเนี่ยนะครับเป็นเศรษฐกิจที่เป็น real sector based economy เป็นเศรษฐกิจที่อยู่กับภาคเศรษฐกิจจริงนะยิงอยู่กับภาคการผลิตภาคการลงทุนภาคการค้าภาคบริการต่างๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญนะที่จะมีส่วนช่วยนำพาห่วงโซ่อุปทานโลกให้มีโอกาสทำงานได้เพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้ภาคการเงินมันซุดตัวลงมากไงฮะเราไปดูครับตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกตอนนี้เป็นยังไงดีไหมฮะโดยว่าอย่างยิ่งในวอลสตรีทเนี่ยนะฮะก็หนักหน่วงเลยนะเรื่องเป็นหมีตัวขนาดมหึมาเลยนะฮะที่เดินอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับฉะนั้นเขาก็หวังอะว่าจีนเองน่าจะมีส่วนเข้ามาช่วยบรรเทานะครับอย่างน้อยก็ทำให้ GDP โลกเนี่ยโดยไปอย่างยิ่งกลุ่มบรรดาประเทศที่ค้าขายหรือว่ามีจีนเข้าไปลงทุนเยอะคือจีนเนี่ยค้าขายกับประเทศทั่วโลกเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งเนี่ย120ประเทศนะทั่วโลกเป็นสมาชิกของ UN มีแค่193ประเทศเนี่ยค้าขายกับจีนเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย120ประเทศและถ้ารวมอันดับสองด้วยประมาณไม่ต่ำกว่า150ประเทศนะฮะฉะนั้นมันก็จะมีมากมีผลมากแหละถ้า GDP จีนเนี่ยชะลอตัวลงอย่างที่ได้มีการประกาศตัวเลขออกมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีการตั้งข้อสังเกตนะครับถ้าเราดูเป็นรายเดือนเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะในไตรมาสที่2เนี่ยที่หนักหน่วงมากก็คือเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคมนะที่ค่อนข้างจะมากเลยตัวเลขตัวแรกก็คือดูไอ้ตัวเลขที่เราเรียกว่า PMI นะดัชนีราคาผู้ผลิตนะฮะ PMI เนี่ยนะฮะดัชนีของไอ้ Manager Index นะที่เราใช้กันเนี่ยนะฮะถ้ามันต่ำกว่า 50% แสดงว่า 4.6 ของคุณเนี่ยชะลอตัวลงต่อไปใช่ไหมฮะปรากฏว่าเดือนเมษาเนี่ยมันขยายตัวแค่ 46% นะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมเนี่ยขึ้นมาเป็น 49% เศษแต่ว่าพอมาถึงเดือนมิถุนายนมันก็ขึ้นมาเป็นกว่า 50% นะเป็นประมาณ 50.4% เท่านี้นะฮะแสดงว่ามันเริ่มมี expansion แล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เห็นแหละว่าเขาเริ่มมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจังไหมนะและไอ้ตัวต่อมาเราดูยอดของการค้าปลีกก็เหมือนกันนะครับค้าปลีกเนี่ยมันติดมีอาการชะลอตัวลงอย่างหนักหน่วงมากก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับยอดค้าปลีกของจีนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเดือนพฤษภาเนี่ยมันเดือนพฤษภามันลบไปต้อง 6.7% นั่นต้องเราต้องไม่ลืมนะครับว่าไอ้ domestic consumption หรือว่าการบริโภคภายในประเทศของจีนเนี่ยมันมีน้ำหนักกว่า 60% ของ GDP ค่ะนะฉะนั้นถ้ามันชะลอตัวลงมันก็จะมีผลต่อ GDP ค่อนข้างชัดเจนล่ะนะครับแต่ว่าพอมาถึงช่วงเดือนจูนนี่นะฮะมิถุนาเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นบวกขึ้นมา 3.1% นะก่อนหน้านั้นมันลบไป 6.7% นะฮะแล้วก็กลายเป็นบวก 3.1% แล้วก็พอมาเป็นนะครับทั้งไตรมาสนะฮะของไอ้ไตรมาสที่2เนี่ยมันก็บวก 0.7% มันไม่ได้ติดลบนะฮะถ้าเป็นทั้งไตรมาสเดียวกันนี้การค้าปลีกเนี่ยยังบวกอยู่ 0.7% นะครับนะแล้วข้อสำคัญก็คือไอ้ตัวแปรที่ว่าด้วยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็คืออะไรครับ value added มูลค่าเพิ่มของ industrial output นะถ้าเราพูดเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์นี่นะฮะนะ industrial output จะเช่นอะไรก็เช่นอุตสาหกรรมนะครับเช่นเรื่องของเหมืองแร่เช่นเรื่องของการใช้พลังงานอะไรพวกนี้นะฮะปรากฏว่าในช่วงครึ่งปีแรกนี่นะฮะมันยังบวก 3.4% ค่ะนะครับโดยที่มันก็ยังก็คือมันบวกได้แสดงว่าเศรษฐกิจภาคการผลิตของเขาเนี่ยมันเริ่มจะกระเตื้องโตขึ้นอย่างชัดเจนในเดือนมิถุนายนนะครับก่อนนั้น2เดือนแรกก็เจอกันหนักเพราะมันล็อกดาวน์กันไม่รู้กี่เมืองต่อกี่เมืองใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นไอ้ตัวแปรพวกนี้เขาก็หวังไว้ว่าจะสามารถสานต่อไปได้นะครับและข้อสำคัญจีนเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังมากขนาดนี้เขาไม่ได้คาดหวังจากต่างประเทศมากเพราะเขารู้แล้วว่าต่างประเทศเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเกิดให้รีเซชชันเนี่ย
ไม่รู้กี่ประเทศต่อกี่ประเทศเนี่ยมากขึ้นในช่วงเวลาประมาณสักหนึ่งปีข้างหน้านี้นะครับเรียกจะเร็วกว่านั้นด้วยนะถ้าเผื่อว่าเศรษฐกิจมันเกิดมีการกระชากไอ้เฟดฟันเรทขึ้นไปแรงๆกระชากไอ้นโยบายดอกเบี้ยนโยบายของ ECB ขึ้นไปแรงๆนี่นะฮะเพื่อคุมเงินเฟ้อนี่นะฮะนะครับเพราะว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อจีนมันบวก 2.5% ใช่ค่ะแต่ที่อเมริกาบวก 9.1% นี่นะของจีนเนี่ยเขาบวก 2.5% มากกว่าที่ตลาดคาดนะอาจารย์ตลาดคาด 2.4 ครับมิถุนายนนี้ CPI แต่ว่าเป้าที่เขาตั้งไว้คือไม่เกิน 3% ไงซึ่งผมคิดว่าปีนี้เขาน่าจะทำได้นะก็คือไม่เกิน 3% นะครับก็แสดงว่าเลยครับแสดงว่าเขาจะมีเครื่องมือทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคหลายๆตัวที่อยากมาช่วยนะตัวอย่างเช่นขนาดนี้ที่เขานำมาช่วยมากๆเลยก็คืออะไรครับก็คือนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังซึ่งเป็น2นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคที่สำคัญมากๆนะฮะนโยบายการเงินก็เช่นอะไรครับก็คือลดดอกเบี้ยเขาอาจจะไม่มีดอกเบี้ยนโยบายแบบเฟดฟันเรทอะไรต่างเป็นเรื่องไปแล้วนะฮะแต่เขามีโลนพาร์มเรทนะฮะก็คือการอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร14แห่งปล่อยกู้ให้แก่ลูกค้าชั้นดีนะก็ปรากฏว่าเขาก็ลดลงมาถ้าดอกเบี้ย1ปีก็อยู่ที่ 3.7% ถ้าเป็นดอกเบี้ย5ปีนะซึ่งถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่กู้ไปเพื่อซื้อบ้านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 4.4% อเมริกาขนาดนี้ 6% นะฮะร่วม 6% ไอ้mortgage loanเนี่ยนะฮะสินเชื่อเพื่อการจำนองบ้านเนี่ยนะฮะนะครับฉะนั้นเขาก็พยายามลดไอ้ตัวนี้ลงมานะครับแล้วเขาบอกที่เขายังลดได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่มีแรงกดดันของเงินเฟ้อที่เป็นเรื่องไปแล้วไงนะเพราะว่ามันยังอยู่ที่ระดับ 2.5% นะฮะก็ถือว่ายังต่ำมากแหละเมื่อเทียบกับมาตรฐานโลกใช่ไหมฮะนะต่ำอเมริกาหลายเท่าเลยใช่ไหมฮะนะครับนั่นคือเรื่องแรกที่เขาพยายามเอาเครื่องมือนี้มาใช้นะฮะและเครื่องมือทางการเงินอีกตัวหนึ่งที่เขาเอามาใช้แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นก็คือลดไอ้ reserve requirement ratio นะก็คือการถือเงินสดสำรองตามกฎหมายของธนาคารตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็ยังสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้นะฮะพอสมควรเลยนะให้ลดลงมาได้อีกหลายรอบนะฮะนะแต่ตอนนี้คงยังอยู่ที่ 8% กว่านะครับนะโลกเนี่ยประมาณสัก 6% กว่าที่เป็นมาตรฐานโลกนะฮะนะครับฉะนั้นเขาก็จะลดตรงนี้ลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อเร่งให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มมากขึ้นค่ะและสินเชื่อที่เขาเล็งเอาไว้ก็คือสินเชื่อกลุ่มไหนครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นตัวเจ้าปัญหาที่สุดในขณะนี้ต่อเศรษฐกิจจีนผมบอกได้เลยว่าปัญหาของเศรษฐกิจจีนเนี่ยนอกจากไอ้เรื่องซีโร่โควิดแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาแรงคุกคามของไอ้ปัญหานิมิตทราบนี่แหละนะฮะซึ่งขณะนี้เราก็เล็งเห็นอยู่นะครับว่ามันมีการดีฟอลต์มีการที่ไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้ของบรรดาปัญหาใหญ่ๆนี่นะฮะเอเวอร์แกรนด์ก็ดีซื้อเหมาก็ดีนะฮะพวกนี้เป็นท็อปไฟของจีนทั้งสิ้นนะฮะนะครับก็อยู่พอสมควรเลยนะฮะอาจารย์แต่นี้มันจะกลายเป็นวิกฤตก้อนใหญ่ของเขาไหมคะเป็นไปได้ไหมคนก็จะกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนแบบว่าฟองสบู่แตกอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์เหมือนที่เราเคยเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าคนบอกว่าไม่ผ่อนต่อเนี้ยทุกคนก็ทิ้งกันหมดไม่ผ่อนต่อเนี้ยมันจะกลายเป็นวิกฤตฟองสบู่แตกได้ไหมคะมันเคยเกิดถ้าไม่ผ่อนต่อผมคิดว่ายากมากที่คนจีนจะทิ้งบ้านนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเวลาที่คนจีนจะไปซื้อบ้านเนี่ยคุณจะต้องจ่ายครบ 100% ก่อนแล้วเขาถึงสามารถที่จะโอนบ้านให้คุณเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้สภาพคล่องที่มาจากผู้ซื้อบ้านเนี่ยสำคัญมากมากต่อการหล่อเลี้ยงสภาพคล่องบรรดาพวกที่เป็นเราเป็นขนาดนะฮะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจไงที่ไอ้ไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ตกใจกันมากก็คืออะไรครับก็คือคนเป็นหมื่นคนใช่ไหมฮะที่เพราะตอนนี้มันจะมีโครงการอสังหาเป็นสักเป็นร้อยโครงการนะทั่วประเทศจีนนี่นะฮะที่มีปัญหาที่คนทำท่าจะไม่ยอมผ่อนต่อใช่ค่ะครับมูลค่าประมาณเท่าที่รวบรวมข้อมูลได้ประมาณ200,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะถามว่ามันเยอะไหมก็ถ้าเป็นมาตรฐานของเรานี่เยอะแน่นอนจะได้เป็นมาตรฐานของจีนเนี่ยผมเชื่อ220,000 ล้านเหรียญเลยก็ได้เดียวนะฮะมาเทียบกับขนาดของ GDP เขาก็ดีอะไรก็ดีหรือว่าเทียบกับขนาดของธุรกิจสังหาริมทรัพย์ของเขาก็ดีนะฮะครับฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยถ้าเผื่อมันมีการไม่ผ่อนต่อไปอย่างกว้างขวางนี่นะคงสร้างปัญหาแน่นะแต่ผมคิดว่ารัฐบาลจีนไม่น่าจะดูได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไปดูภูมิหลังของธุรกิจอสังหาขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยค่ะ 70% เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับไอ้กลุ่มใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรัฐวิสาหกิจทั้งนั้นเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นมือไม้ที่สำคัญของบรรดารัฐบาลท้องถิ่นคือรัฐบาลท้องถิ่นจีนเนี่ยต้อง
ต้องจับเหยื่อกินเองนะฮะก็คือต้องหารายได้เองรัฐบาลกลางนี่เขาไม่มีโอกาสที่จะมาให้รายได้คุณมากมายหรอกเพราะประเทศจีนมันเหมือนทวีปขนาดใหญ่ของโลกใช่ไหมฮะนะคนต้อง1,400กว่าล้านคนนี่นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลกลางแต่ว่าคงไม่เยอะรายได้ส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลท้องถิ่นแต่แล้วมันทนหนึ่งมันทนนั่นคือหนึ่งประเทศล่ะใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วรายได้ส่วนไหนล่ะสำคัญที่สุดตลอดรัฐบาลท้องถิ่นก็ปรากฏว่าเอาที่ดินที่ตัวเองถือครองกรรมสิทธิ์อยู่เนี่ยมาจัดสรรนะฮะอันนี้คือรายได้ที่รอเลี้ยงรัฐบาลท้องถิ่นจีนแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทันทีที่ปัญหาอสังหาริมทรัพย์มันโผล่ขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยบรรดาธนาคารในท้องถิ่นมันก็มีปัญหาตามไปด้วยไงเพราะว่าเป็นผู้ปล่อยกู้ให้แก่ทั้งผู้ซื้อบ้านแล้วก็ปล่อยกู้ให้แก่ดีเวลลอปเปอร์ด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าส่วนใหญ่ที่ผมกล่าวถึงเนี่ยถ้าเป็นขนาดใหญ่ๆหน่อยนะฮะที่มันจะมีมรรคมีผลต่อการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนได้มากๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นกิจการของรัฐทั้งสิ้นโอเคค่ะฉะนั้นคำถามว่าถ้ามันมีปัญหาบานปลายมากอันนี้เขายอมปล่อยให้มันล้มหรือเปล่าผมโยกผมไม่นะแล้วข้อสำคัญคือว่าของสถาบันที่เคยขออภัยนะคะอาจารย์ที่เคยพูดกันถึงเรื่องเป็น Shadow Bank ก็คือเป็นแบงค์ที่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าเปิดเผยตัวเลขที่มาอยู่บนแบบเป็นทางการอย่างเงี้ยในเรื่องของการปล่อยกู้อันนี้มันจะเป็นส่วนที่รวมเข้าไปตรงนี้ด้วยมั้ยฮะอาจารย์รวมเข้าไป 220,000 ล้านเหรียญเนี่ยค่ะ 220,000 ล้านเหรียญนี่เฉพาะที่เขาอันนี้เฉพาะของรัฐใช่มั้ยฮะเฉพาะที่ประชาชนผ่อนบ้านอยู่นะไอ้220,000ล้านเหรียญเนี่ยนะที่จริงๆคงจะมากกว่านั้นเยอะล่ะนะเพราะว่าธุรกิจต่างๆของจีนมันใหญ่โตมโหฬารมากอยู่นะฮะนะก็ฉะนั้นไอ้การเล่นแร่แปรธาตุคงจะมีอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราต้องยอมรับนะว่าธุรกิจต่างๆในจีนเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูมากเพราะคนมันขาดบ้านค่ะนะฉะนั้นแล้วบ้านมันคือวิมานของเราที่คนมันใฝ่หากันอ่ะยังไงก็ต้องมีบ้านสักหลังนึงอ่ะสักยูนิตนึงใช่มั้ยฮะนะต้องพยายามทุกวิถีทางแล้วก็กลายเป็นตลาดของผู้ขายค่ะธุรกิจทหารในจีนมันไม่ใช่ตลาดของผู้ซื้อนะฮะคือผู้ซื้อก็ไปง้อนะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมราคามันขึ้นเอาในช่วงที่ผ่านมาไงฮะนะเพราะว่าซัพพลายมันน้อยขนาดที่ดีมานด์มันมีเยอะนะครับฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นไงมันก็เลยทำให้อำนาจต่อรองของดีเวลลอปเปอร์เนี่ยก็จะสูงนะแต่ว่าตอนนี้เรื่องแรกๆเลยที่รัฐบาลกลางพยายามให้ความช่วยเหลือนะฮะแก่รัฐบาลท้องถิ่นซึ่งรู้ว่าขาดสภาพคล่องนะครับก็คือการอัดฉีดเงินเนี่ยนะฮะให้รัฐบาลท้องถิ่นออกบอนด์นะฮะเป็นโลโก้การเงินบอนด์เนี่ยประมาณ3ล้านล้านกว่าหยวนของจีนนะครับก็คือคิดออกมาเป็นเงินบาทก็คือใหญ่กว่า GDP ไทยเล็กน้อยนะที่เป็นมูลค่าของการออกบอนด์ของรัฐบาลท้องถิ่นของจีนที่เฉพาะครึ่งปีแรกนี่นะฮะไม่รวมไอ้ช่วงเวลาต่อไปนะฮะครึ่งปีแรกเนี่ยก็อาชีพมาประมาณ 3.4 ล้านหยวนนะก็นะครับถ้าที่ผมจำได้นี่นะครับครับไอ้ก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนที่เข้าไปช่วยบรรเทานะและข้อต่อมาคืออะไรครับเขาพยายามลดหย่อนการสร้างความเข้มงวดกฎหมายกันซื้อบ้านคือก่อนหน้านี้เขากลัวฟองสบู่สุดๆอสังหาในจีนนี่นะฮะเช่นเลยครับถ้าคุณซื้อบ้านหลังที่2เนี่ยแรกๆเขาไม่ยอมให้คุณซื้อด้วยทั้งไปในเมืองใหญ่จำนวนมากนี่นะแล้วถ้าคุณจะซื้อเนี่ยคุณต้องวางเงินสดนะครับคุณจะซื้อได้นะฮะนะตอนนี้เขาก็เริ่มลดหย่อนลงมาว่าโอเคคุณจะซื้อหลังที่2ก็ได้นะแต่ว่าสามารถซื้อเป็นเงินผ่อนได้ก็มีเงินดาวที่เป็นสัดส่วนที่ลดลงเพื่อสร้างดีมานด์ของบ้านเนี่ยนะเพราะว่าอะไรครับถ้าเราไปดูยอดขายของบรรดาสังหาใหญ่ๆในจีนเนี่ยเช่นซื้อเหมาก็ดีเอวกระแดซื้อเหมานะฮะจะเป็นอะไรที่เราได้ยินบ่อยเพราะว่ามันเป็นยักษ์ใหญ่ของเซี่ยงไฮ้นะฮะที่ทำไอ้เรื่องของไอ้บ้านจัดสรรนี่นะปรากฏว่ายอดขายมันหายไปชิด 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นปีมานะฮะเพราะว่าคนมันชะลอไงเพราะผมไม่เพราะเล็งเห็นแล้วแหละว่าโอกาสจะราคาที่มันจะลดลงเนี่ยมันก็จะมีมากแต่ก็ปรากฏว่าราคาสังหาในจีนไม่ได้ลดลงมากนะฮะอันนี้จะแตกต่างกับไอ้ฟองตะบูของประเทศทั่วไปที่เวลามันตัวมาแล้วมันจะรูดลงมาผมว่าบางทีเหลือไปถึงครึ่งอย่างบ้านเราจำได้ไหมสมัยที่เราเกิดต้นยำกุ้งเนี่ยนะครับหายไปเนี่ยผมว่า 70-80% นะฮะใช่ค่ะราคาของไอ้คอนโดที่ขายกันไม่แต่แถวสุขุมวิทก็ตามเนี่ยนะฮะนะแต่ของจีนเนี่ยตอนนี้ราคามันลดลงไม่มากเมืองใหญ่บางแห่งอย่างที่ดูตามไปนะเพราะอะไรครับเพราะว่าฐานดีมานด์มันค่อนข้างจะมากฉะนั้นคนจะถึงขนาดทิ้งบ้านเนี่ยผมว่ายากมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านหลังแรกของชีวิตเนี่ยนะฮะนะครับนะ
แต่ว่าคำถามก็คือว่าถ้ามันเกิดสภาวะแบบนี้แล้วเนี่ยคนมันเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะบ้านที่จะส่งมอบเนี่ยที่สัญญาไว้ว่าจะส่งมอบ 100% ในช่วงเวลานี้หรือว่าช่วงสิ้นปีนี่นะฮะตอนนี้มันส่งมอบได้เพียงแค่ประมาณเท่า 60% เองนะครับเพราะว่าสภาพคล่องมันค่อนข้างจะคล่องหายไปนะครับมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยก็ในสุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นหน้าที่ของรัฐแหละนะโดยอย่างยิ่งรัฐบาลท้องถิ่นว่าคุณจะมีวิธีการไหนไหมต่างๆไหมที่จะเข้าไปช่วยดูแลเพิ่มมากขึ้นแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าที่ดินทั้งประเทศจีนเนี่ยมันเป็นของรัฐบาลไม่มีเอกชนไหนที่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้เลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนโยบายเกี่ยวกับเรียลเอสเตทมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลกลางนะฮะแล้วก็ส่งนโยบายลงไปถึงรัฐบาลท้องถิ่นนะครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้มันเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจจีนไม่เป็นต้องยอมรับเลยเพราะอย่างที่เรารู้ว่าช่วงนี้มันเฟื่องฟูมากๆเนี่ยโอ้โหบรรดาพวกดีเวลลอปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยใช้ชีวิตกันหรูหรายังไงนะครับแล้วก็ขยายโครงการกันมากมายเพียงไรแล้วก็ไปใช้เงินจากชาร์โดแบงกิ้งมากมายเพียงไรก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับค่ะแล้วคงต้องชำระข่าวสารในส่วนนี้ให้มันเพิ่มมากขึ้นอาจารย์คิดว่าฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยจะเหมือนตามหลอกหลอนภาวะเศรษฐกิจจีนไปเรื่อยๆไหมทำให้คนเหมือนหวาดระแวงไงอาจารย์ว่าเอ๊ะมันจะเข้าสู่ฟองสบู่แตกไหมหรือว่ารัฐเนี่ยจะควบคุมไหวหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะเป็นของภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวกับที่ดินตรงนี้นะคะมาตั้งแต่รัฐบาลกลางมาจนถึงรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยแต่คนก็จะกลัวว่าเอ๊ะจริงๆแล้วข้อมูลของจีนเนี่ยเราคิดว่าเรารู้หมดแล้วหรือยังหรือมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะไม่รู้เหมือนการปล่อยกู้ของ Shadow Banking ของเขาเนี่ยอาจารย์แล้วจะเขาเรียกอะไรนะธนาคารเงาใช่ไหมที่คนกลัวว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เราก็ยังไม่รู้นะฮะก็ปล่อยอย่างใต้ดินเพื่อนเถอะใช่ใช่ค่ะอาจารย์นะครับก็ผมคิดว่ามันมีคงจะมีบางส่วนนะซึ่งคงไม่น้อยเหมือนกันล่ะนะเท่าที่เราดูนะฮะแต่ผมคิดว่ามันไม่ถึงขนาดที่จะนำไปสู่การเกิดฟองสบู่แตกเหมือนกับชาติที่ใช้ระบบเศรษฐกิจเปิดเดิมเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลเป็นเจ้าของที่ดินใหญ่ค่ะนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะแอสเซทอันนี้มันเป็นของรัฐบาลนะรัฐบาลก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ถ้าเผื่อว่าคุณทิ้งนะฮะดีเวลลอปเปอร์ถ้าคุณทิ้งโครงการอย่างเงี้ยและรัฐบาลจีนมันไม่ได้ขาดเงินนะในช่วงนี้นะฮะอย่างที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับที่มันน่าแปลกใจมากเศรษฐกิจชะลอตัวลงมากนะเหลือโตแค่ 2.5% เนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้รายได้จากการคลังของเขาไปเก็บภาษีของเขาเนี่ยยังขยายตัวต้อง 3% กว่านะครับก็แสดงให้เห็นว่าถ้ายังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีอากรนะครับที่เก็บได้นี่นะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปอะไรครับไปลดภาษีหรือว่าเป็นแท็กเครดิตนะฮะหมายความว่าเอกชนรายไหนที่ถูกกระทบจากไอ้โควิดมากๆเนี่ยเขาก็ลดภาษีให้คุณเยอะเลยนะเช่นลดภาษีทั้งแวดด้วยอะไรต่างด้วยอะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถามว่าไอ้สภาวะการคลังของจีนเนี่ยมีปัญหาไหมผมว่าขณะนี้โดยเปรียบเทียบกับประเทศทั่วไปแล้วเนี่ยยังมีปัญหาที่น้อยกว่านะครับเพราะว่าเขายังสามารถเก็บภาษีได้ค่อนข้างเป็นไม้เต็มมือพอสมควรนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าภาคส่วนต่างๆของเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ชะลอตัวลงมากนะฮะเช่นการส่งออกเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการค้าต่างประเทศเป็นขยายตัวต้อง10%กว่านะจีนเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ขยายตัวจากการส่งออกนะเพราะว่านำเข้าขยายตัวนิดเดียวประมาณสัก 1% ไอ้ที่เหลือมันก็เป็นการขยายตัวของการส่งออกทั้งนั้นนะฮะนะครับนะครับฉะนั้นก็นี่ทั้งที่ขนาดเนี่ยมันยังถูกกำแพงภาษีจากสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนอยู่นะนะเขาก็ยังสามารถส่งออกได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะคือขยายตัวในการส่งออกได้อย่างค่อนข้างจะมีนัยสำคัญเลยนะฉะนั้นโครงสร้างนี่มันยังไม่ได้เสียหายไปแต่เราจะดูให้ลึกแล้วนะฮะครับอาจารย์ขาฟังจากที่อาจารย์พูดเหมือนว่าการที่เศรษฐกิจไตรมาส2เนี่ยชะลอตัวลงเหลือ 0.4% เท่านั้นนะคะถ้าเทียบกับที่ได้มีการวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้นะประมาณสัก 1% เนี่ยอาจารย์บอกว่าแต่พอแกะไส้ในแล้วเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยหลายเดือนเนี่ยปรากฏว่า PMI ก็ดีนะคะเกิน 50% ขึ้นไปยอดค้าปลีกก็คือเกินเหมือนกันนะคะก็คือเติบโตเป็นบวกเหมือนกัน 2.7% แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่ตัวสะท้อนคือการใช้จ่ายเรื่องราคาต่างๆเนี่ยก็คือดัชนีราคาผู้บริโภค
ก็ 2.5% มากกว่าที่คาดการณ์อีกก็แสดงว่าในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเผชิญกับโควิดเนี่ยมันเป็นเชิงของเทคนิคหรือเปล่าอาจารย์เป็นการปรับตัวลดลงตามเทคนิคหรือเปล่าคือแบบชั่วคราวอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะฟื้นกลับมาครับครับผมคิดว่าถ้าไม่มีโควิดระบาดระลอกใหม่ที่แรงๆเหมือนในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าจีนคงถูกทบไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าโควิดเนี่ยมันเกิดระบาดอย่างหนักนะฮะแล้วต้องปิดเมืองกันใหม่เหมือนที่ปิดเซี่ยงไฮ้ปิดเซินเจิ้นอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มันก็จะมีอาการเดียวกับที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่2ไงก็คือ GDP จะแผ่วลงอย่างชัดเจนก็คือเหลือโตแค่ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ดูแล้วเนี่ยผมดูรูปการแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาคงเจริญเห็นแล้วล่ะว่าเขาสามารถบริหารจัดการได้ในระดับที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะตอนนี้ทั่วโลกน่าเป็นห่วงกว่าจีนเยอะการระบาดของโควิดนะเราไปดูญี่ปุ่นดีครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโตเกียวเนี่ยนะครับไม่ถึง2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันละ 1,200 คนล่าสุดนี้เมื่อวานนี้ขึ้นมาเป็น 16,000 ครับขึ้นมา10เท่าอ่ะนะทั้งประเทศเนี่ยจาก 20,000 กว่าขึ้นมาเป็น 90,000 กว่านะครับแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาในยุโรปเนี่ยครับในฝรั่งเศสเนี่ยเป็นแสนวันนึงเป็นแสนทั้งนั้นนะฮะนะครับแต่ว่าเขาก็แน่นอนเขาก็คงอยู่กับโควิดเป็นโรคประจำถิ่นไปใช่ไหมฮะแต่ของจีนเองเนี่ยสาเหตุที่เขาไม่ยอมเลิกไอ้ซีโร่โควิดคงเกิดจากหลายๆตัวแปรตัวแรกก็คืออะไรครับก็คือจีนเนี่ยมีคนกลุ่ม608เนี่ยคุณนาวลงดาวว่ามีกี่คนครับโอ้โหน่าจะเยอะเลยนะฮะอาจารย์เท่ากับคนอินโดนีเซียทั้งประเทศโอ้200 ล้าน200กว่า270ล้านคนถ้าเอาคนอายุ60ปีขึ้นไปของจีนเนี่ยมารวมตัวกันจัดตั้งประเทศขึ้นมาเป็นประเทศใหญ่อันดับ5ของโลกครับที่มีประชากรมากอันดับ5ของโลกนะฮะอินโดนีเซียอันดับ4ของโลกใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นแล้วคน270ล้านคนเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เป็นแบบสหรัฐอเมริกาตายเป็นล้านอ่ะใช่ไหมครับติดเชื้อกันเป็นร้อยล้านอย่างนี้นะฮะนะเพราะว่านั่นคือเหตุผลประการแรกนะฮะและข้อสำคัญคืออะไรครับเพราะจีนรู้แล้วว่าเขาจะหวังพึ่งเศรษฐกิจนอกประเทศเนี่ยได้ยากลำบากนะครับตั้งแต่สมัยที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานดีแล้วใช่ไหมฮะนะที่มันเริ่มเกิดสงครามการค้าสงครามการเงินสงครามเทคโนโลยีเนี่ยเขาต้องใช้จมูกตัวเองหายใจเพื่อมากขึ้นฉะนั้นเมื่อเขาต้องใช้จมูกตัวเองหายใจเพื่อมากขึ้นเขาจะต้องทำอะไรครับทำให้ภายในประเทศเนี่ยปลอดภัยให้มากที่สุดเพราะถ้าประเทศคุณไม่ปลอดภัยนะครับมันจะไม่เกิดฟรีโฟลอย่างน้อยใน5เรื่องและที่จะกระทบอย่างมากก็คือ people flow ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจนะคือคนมันจะไหลเวียนกันไม่ได้เขายอมตัดฟันว่าใช้เวลาสักเดือน2เดือนเอาให้มันอยู่หมัดซะก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาทำให้คนมัน flow ได้นะครับแล้วก็ถ้าคนมัน flow ไม่ได้เนี่ยการท่องเที่ยวในประเทศมันก็จะไม่ฟื้นใหญ่เพราะตอนนี้จีนไม่ยอมให้คนออกมานอกประเทศอยู่แล้วใช่ไหมฮะนะครับ service sector มันก็จะไม่ฟื้นร้านอาหารการกินอะไรทั้งหลายเนี่ยบันเทิงอะไรทั้งหลายใช่ไหมฮะนะครับแล้วข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือโลจิสติกโฟลว์มันก็จะมีปัญหานะโปรดักชันโฟลว์ก็จะมีปัญหาเทรดโฟลว์ก็มีปัญหานะการไหลเวียนของการค้าการลงทุนมีปัญหาหมดนะเพราะเรื่องเห็นแล้วบอกผู้ยอมกัดฟันแบบนี้นะถามว่ามันเข้าเนื้อไหมเข้าเนื้อแน่ๆจนกลายเป็นจำเลยโรคอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมไอ้นโยบายโรคโควิดนี่นะฮะนะครับและข้อสำคัญเนี่ยจีนเขาใช้วัคซีนเขาใช้เป็นเชื้อตายก็คือไอซิโนฟาร์มซิโนแวคนะครับเพราะว่าเขายังไม่ยอมใช้ไอ mRNA นะทั้งที่เขามีแล้ว mRNA ของเขาเองด้วยซ้ำไปและข้อสำคัญเนี่ยไอเอสตราเซนิก้าเนี่ยครับลงทุนในจีนมหาศาลเลยผมว่าจีนเนี่ยเป็นแหล่งลงทุนของเอสตราเนี่ยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนอกประเทศอังกฤษมีแหล่งแล็บRD ไม่รู้ลงกี่แห่งอย่างในประเทศจีนนะฮะมันไม่ได้ผิดจะว่าไอวัคซีนตัวนี้นะฮะมันถึงผิดยาทั่วไปด้วยเนี่ยนะแต่ว่าทำไมเขาจึงไม่ยอมใช้วัคซีนของในเอตราแอสเซเนกานะครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อเป็นนะซึ่งเขาเล็งเห็นแล้วแหละว่าเขายังไม่เคยแน่ใจในส่วนนี้นะครับเขาก็เลยคุมเพื่ออะไรครับและเขาก็ถามว่าการเสียชีวิตของคนตอนนี้ยังไม่ถึง 5,000 คนอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็คือประมาณล้านคนใช่ไหมครับนะแล้วก็จะเห็นแล้วว่าแล้วคนติดเชื้อเนี่ยก็น้อยมากเมื่อเทียบกับทั่วโลกนี่นะฮะนะครับนะครับฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่า GDP เขาไม่เคยติดลบเลยตั้งแต่ที่ติดโควิดเป็นต้นมานะครับติดลบหนักๆ ก็คือไอ้ไตรมาสแรกของไอ้ปี2020เนี่ยฮะที่มันเริ่มต้นจากอู่ฮั่นเนี่ย GDP ลบไป 69% นะครับไตรมาสแรกนะฮะนะครับครับฉะนั้นไอ้ตอนนี้ไอ้ที่มันลบไปที่มันขยายตัวแค่ 0.4% เนี่ยเขาก็ยังเล็งเห็นว่าเขาคงเล็งเห็นแล้วว่ามันคงไม่เหลือไม่เกินเลย
ต่อความคาดหมายของคนจีนเองนะครับทั่วโลกอาจจะเกินเลยต่อความคาดหมายเพราะคาดหวังไว้ว่าจะโตมากกว่านี้ใช่ไหมฮะเช่นโต 1% เป็นต้นนี้นะฮะนะครับค่ะอาจารย์คะนั่นแสดงว่าเท่าที่ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจเขาชะลอเนี่ยแต่ว่าเขามีมาตรการเขาในการที่เขาจะดูแลได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาก็สามารถควบคุมเงินเฟ้อเขาได้นะให้อยู่ประมาณสักประมาณ 2% กว่าๆเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้นโยบายทางการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่หลายๆคนกลัวกันอาจารย์ก็มั่นใจว่าเขาก็น่าจะคุมได้แหละเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันเป็นของรัฐยังไงแล้วเขาก็รู้ว่ามันมีตรงจุดไหนบ้างราคาขึ้นลงเท่าไหร่มีของปลอมของจริงของปลอมอะไรบ้างที่จะเข้าไปดูแลได้นะคะทีนี้เนี่ยเราเรียนถามอาจารย์คะพอตัวเลขที่ออกมา 0.4 ของไตรมาสที่2แบบนี้มันทำให้คนเนี่ยคิดได้2 อย่างนะอย่างนึงก็คืออุ๊ยตายแล้วแย่แล้วโตไม่ถึง 5.5 แน่ๆเลยอีกอย่างนึงคนกลับคิดว่าเอ๊ะในครึ่งปีหลังเนี่ยสงสัยจีนต้องออกมาตรการกระตุ้นแน่เลยถ้าแบบว่าจะใช้วิธีทางรัฐในการที่จะทำให้ GDP เนี่ยกลับมาเติบโตได้ใกล้เคียงกับที่เขาคาดการเอาไว้ทั้งปี 5.5% อาจารย์มองยังไงบ้างคะอ๋อครับความจริงมาตรการกระตุ้นเนี่ยเขาออกมาตั้งแต่เป็นในเดือนมาแล้วก็ในตอนที่ติดไอ้เชื้อโควิดแล้วลอกใหญ่ในช่วงล่าสุดดีนะฮะตัวอย่างเช่นคณะรัฐมนตรีของเขาก็คือสเตทคาวซิลเนี่ยที่นำโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงนะฮะก็ประกาศมาตรการออกมาถึง33มาตรการนะฮะเพื่อทั้งเยียวยาและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาในการลดภาษีในการจ่ายเงินชดเชยกันอะไรทั้งหลายนี่นะฮะเยอะแยะมากมายเลยก็เหมือนกับเยียวยาทั่วโลกทำกันอยู่เมื่อคุณเจอติดเชื้อโควิดอยู่นะฮะนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ยังมีมาตรการอื่นๆนะครับและข้อสำคัญที่เขาเร่งมากขนาดนี้นะฮะก็คือเร่งการลงทุนค่ะนะครับ investment เนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะฮะก็จะใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะขยายการลงทุนเพราะเขาตระหนักดีนะว่าคนจีนในตอนนี้ที่มันว่างงานมันมีอยู่สองกลุ่มระดับกลุ่มแรกเลยนะฮะที่เขาหนักใจพอสมควรก็คือกลุ่มผู้จบมหาวิทยาลัยนะผู้จีนเนี่ยจบมหาวิทยาลัยปีนึงร่วม10ล้านคนนะฉะนั้นฐานใหญ่โตมากนะฮะแต่คนหนุ่มสาวกลุ่มเนี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องงานเพิ่มมากขึ้นแหละแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเป็นห่วงมากกว่าแล้วอาจจะไม่น้อยกว่าคืออะไรครับกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือที่อพยพมาจากมณฑลด้านในที่ยากจนนะครับมณฑลทางด้านภาคกลางภาคตะวันตกเนี่ยมาทำงานอยู่แถวชายฝั่งทะเลที่เจริญมากกว่านี้นะฮะก็เป็นร้อยล้านคนเขาก็เลยเร่งลงทุนในหลายๆด้านเพื่อเอื้ออำนวยต่อการจ้างงานของกลุ่มนี้แล้วก็ได้ผลพอสมควรเพราะอะไรครับเดือนพฤษภาที่เจอโควิดเนี่ยคนในเมืองจีนว่างงาน 5.9% แต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมามันเหลือ 5.5% ก็เรียกว่าการว่างงานก็ลดลงโดยเป็นตัวเลขรวมนะฮะแต่ว่าถ้าแยกเป็นกลุ่มเนี่ยหนุ่มสาวนี่ยังว่างงานเยอะมากเดี๋ยวไปอย่างยิ่งคนที่จบจากมหาลัยใหม่ๆนะฮะคนที่วัยอายุไม่เกิน27-28ปีเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ว่างงานมากในขณะนี้นะครับครับก็นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แล้วก็เขาก็จะใช้โอกาสเนี้ยในประเทศไหนครับก็คือพยายามพลิกฟื้นประเทศให้มี productivity ให้มี competitiveness เพิ่มมากขึ้นตัวอย่างเช่นอะไรครับลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างผมบอกได้เลยว่าการลงทุนในเทคโนโลยีจะเป็นตัวแปรสำคัญมากจีนในปีนี้นะฮะแล้วก็ในปีต่อไปด้วยนะครับเช่นไรครับติดตั้งเสา 5G ก็เป็นพายุเลยนะครึ่งปีแรกเนี่ยเขามีอยู่แล้ว 1,700,000 เสานะฮะโอ้โห 70% ของโลกอ่ะไอเสา 5G ของจีนเนี่ยเพราะว่าของจีนเนี่ยเขาใช้ระบบ standalone ซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพสูงใช่ไหมฮะ 5G ของชาติอื่นนะครับรวมทั้งในอาเซียนเราส่วนใหญ่มันก็จะต่อยอดไปจาก ICT เดิมประสิทธิภาพมันก็จะไม่เท่ากับไอ้เสาที่มันแยกต่างหากนะฮะเป็นสแตนด์อะโลนนี่นะฮะเขาก็จะขยายไอ้ตัวในการทำให้ไอ้ตัว 5G เนี่ยทำให้ไอ้ดิจิทัลไลเซชันพัฒนาการของไอ้ดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นทับหลวงที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะนี้ที่เขาเร่งมากๆนะครับผมดูนโยบายระล่างเขาเนี่ยคือเลยครับเขาจะเร่งพวก VR อย่างหนักเลยพวก virtual reality augmented reality พวก VR AR ทั้งหลายเนี่ย VR นะคะอาจารย์นะครับนะที่เป็นพวก AI เนี่ยก็ทำมานานแล้วแต่ว่าต่อมาเนี่ยเขาจะเน้นไอ้พวก metaverse อย่างมากเลยนะฮะเพราะก็ถือว่ามันจะมีโอกาสเติบใหญ่อย่างมากไอ้เทคโนโลยีตัวนี้นะ metaverse เนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันช่วยในธุรกิจต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องการศึกษา
เรื่องการแพทย์เรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยอย่างยิ่งการแพทย์การศึกษาเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากนะไอ้เมตาเวิร์สเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็คำนวณมาให้เห็นนะว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมูลค่าเมตาเวิร์สของเขาเนี่ยจะใหญ่อันดับต้นๆของโลกเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะแล้วก็คำว่าอะไรครับคำว่าดิจิตอลฮิวแมนค่ะก็คือมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ดิจิตอลนะมันไม่ได้มีเฉพาะโรบอทอย่างเดียวนะมนุษย์ดิจิตอลก็คือแล้วคือตอนเนี้ยมนุษย์ดิจิตอลจะไปช่วยทำงานร่วมกับพวกอวตารในเมตาเวิร์สค่ะนะฉะนั้นแล้วเขาจะเน้นพวกนี้มากๆเลยในขณะนี้นะซึ่งไอ้พวกนี้มันจะไปได้ดีก็ต่อเมื่อคุณจะต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์ทางด้านไอทีที่พร้อมบูมใหญ่นะแต่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ระบบ 5G ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นี่นะฮะนะครับฉะนั้นเขาจะเร่งตัวนี้มากและตัวต่อมาที่เขาเร่งมากไปเลยครับก็คือเร่งเรื่องการใช้รถยนต์ EV อ๋อโหอันนี้เขาซิกเนเจอร์เขาเลยนะคะอาจารย์ใช่และ EV เนี่ยมันจะไม่มีทางเดินต่อได้เลยนะครับเหมือนประเทศจำนวนมากมายอาจจะรวมทั้งของเราด้วยของเราก็ไปได้แค่ระดับเพราะถ้าตลาดเป็นคุณไม่มีสถานีชาร์จไฟฟ้าแล้วที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศนี่นะครับค่ะโอ้โหเขาจะลงทุนอีกเท่าไหร่นะไอ้สถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยชาร์จไฟฟ้าให้รถยนต์ EV เนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณขับออกนอกบ้านแล้วเนี่ยคุณจะไปชาร์จในบ้านมันก็ต้องลงทุนในต่างอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะนะค่ะแต่ในสถานีชาร์จนี่สำคัญมากเขาก็เร่งลงทุนในพวกนี้อย่างมากเลยนะฮะและต่อมาคืออะไรครับแม้แต่เรื่องระบบรถไฟด่วนเนี่ยเขาก็ขยายการลงทุนเพราะว่าไอ้เลเวดิโปรเมซีการพูดรถไฟเนี่ยจะเป็นนโยบายต่างประเทศที่สำคัญมากของจีนนะแล้วมันก็จะช่วยสนองตอบไอ้วันเวลวันโรดเนี่ยมากในกรณีของจีนนะจะได้เขาก็จะลงทุนพวกนี้การเชื่อมพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนะแต่ว่าที่เขาลงทุนสุดๆเลยก็คือลงทุนทางด้านเรื่องของอินโฟเมชันเทคโนโลยีทุกประการนะการติดตั้งไอ้ระบบ Internet of Things Big Data Cloud Computing นะครับก็ขยายตัวทั่วทั้งประเทศและข้อสำคัญมากไปเลยครับ Quantum Computing เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาให้ความสนใจอย่างมากนะฮะลงทุนอย่างมากเลยนะครับหรือว่าอยู่ในระดับต้นๆของโลกเลยนะนะครับนะการที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาเป็น R&D based economy เป็นเศรษฐกิจที่มีฐานรากอิงอยู่กับเรื่องของresearch and development ก็คืออิงอยู่กับ innovation นะฮะนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาตระหนักแล้วไงว่าเขาจะต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายในเศรษฐกิจจีนที่มีคนถึง 1,400 กว่าล้านคนให้เต็มที่ที่สุดคุณนารู้ไหมว่าบริษัทของจีนเนี่ยทั้งบริษัทใหญ่บริษัทเล็กเนี่ยทั้งประเทศมีกี่บริษัทกี่บริษัทอาจารย์160ล้านบริษัทครับโอ้เรานึกภาพดูครับว่าไอ้160ล้านบริษัทเหล่านี้มันมาปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยมันสร้างโอกาสทางธุรกิจในประเทศมากมายขนาดไหนนะครับฉะนั้นของบางประเทศมีสัก5ล้าน10ล้านถือว่าเก่งมากใช่ไหมฮะเพราะเขา160ล้านบริษัทนะครับนะครับฉะนั้นเขาก็จะลงทุนในการพัฒนาพวกนี้นะฮะให้อะไรครับให้มันดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นเน้นคำว่า industrial internet เพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือปกติแล้วอินเทอร์เน็ตพวกเอไอเราจะใช้กับพวกเซอร์วิสมากใช้กับภาคบริการเยอะแต่ก็บอกไม่ได้หรอกจะต้องเอาไปใช้ภาคอุตสาหกรรมเชื่อมโยงก็หาภาคอุตสาหกรรมเลยนะเพื่ออะไรครับยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่มันล้าหลังเนี่ยให้มันเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเพราะว่าเขาจะทิ้งอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณมีเอสเคิร์ฟแล้วเนี่ยคุณไปทิ้งของเดิมนะครับแล้วคุณจะไปทำอะไรล่ะนะครับถ้าคุณยังสามารถรักษาอุตสาหกรรมเหล่านั้นให้รอดชีวิตได้ให้ขยายตัวดำรงอยู่ได้มันจะมีทางเดียวก็คือนะครับคุณต้องติดอาวุธทางด้านเทคโนโลยีให้เขานะฉะนั้นนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะที่เขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะฉะนั้นคลิปนี้คือตัวอย่างของตัวแปรในประเทศว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเขาจะทำเรื่องอะไรบ้างที่จะมีการกระตุ้นให้เขาดำรงอยู่ได้และเรื่องที่สำคัญเรื่องที่อาจจะเกิดกับบริการเราด้วยเช่นกันค่ะการเปิดกว้างเรื่องภาคการเมืองค่ะในไม่กี่วันที่ผ่านมาเขารณรงค์สองเรื่องครับคืออะไรครับ Swap Connect กับ ETF Connect ของเดิมเนี่ยมันมีคำว่า Bond Connect ใช่ไหมฮะแล้วก็ Stock Market Connect ใช่ไหมฮะก็คือการเชื่อมโยงตลาดหุ้นระหว่างเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นเข้าหาฮ่องกงการเชื่อมโยงไอ้ตลาดพันธบัตรตลาดตราสารหนี้หุ้นคู่ต่างๆระหว่างเซี่ยงไฮ้หรือว่าของจีนเนี่ยเข้าหาฮ่องกงใช่ไหมครับอันนี้เขาทำมาแล้วหลายปีทำมาจะสัก7ปีแล้วล่ะนะครับ
แล้วก็ขยายตัวมากขึ้นตามลำดับนะมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็มีหุ้นของจีนที่เป็นพวกเอชแชร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะพวกเรสชีต่างหากเนี่ยเข้ามาทำ IPO ไปเยอะเลยใช่ไหมนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะพอต่อไปเนี่ยจะต้องมีสวอปคอนเน็กต์สวอปคอนเน็กต์มันทำเป็นที่อะไรสวอปคอนเน็กต์ก็คือบรรดา นักลงทุนจากต่างจากฮ่องกงนะฮะซึ่งอาจจะเป็นคนจีนฮ่องกงก็ได้หรือว่าเป็นไฟน์แมเนเจอร์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยคุณสามารถไปขอโควต้าจากจีนเพื่อไปลงทุนในตลาดของบอนด์มาร์เก็ตหรือว่าดีเจอร์มาร์เก็ตในจีนได้นะครับตามโควต้าที่เขาเปิดให้นะครับฉะนั้นเมื่อคุณได้โควต้าไปแล้วหรือคุณเข้าไปลงทุนในจีนคุณก็มีกลัวเรื่องความเสี่ยงเรื่องหนึ่งคือความเสี่ยงอะไรครับหนึ่งความเสี่ยงจากเอ็กซ์เชนจ์เรทความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราความเสี่ยงจากอะไรครับจากอัตราดอกเบี้ยฉะนั้นเขาก็เลยสร้างไอ้ swap connect ขึ้นมาเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงไงนะครับที่ทำให้ความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเพราะมีคนมาแบกรับภาระใช่ไหมฮะนะฉะนั้น swap connect เนี่ยเขาใช้ในครึ่งปีหลังนี่อย่างแน่นอนครับและ ETF connect อันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่เพราะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเขาให้คุณซื้อหุ้นได้ซื้อหุ้นผ่านเป็นก็หุ้นเป็นตัวไปใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาให้คุณสามารถตั้งกองทุน ETF เนี่ยขึ้นมาเพื่อลงทุนระหว่างฮ่องกงกับตลาดหุ้นในประเทศจีนซึ่งตอนนี้กันหลักๆ3แห่งใช่ไหมฮะก็คือมีเซี่ยงไฮ้มีเซินเจิ้นแล้วก็มีปักกิ่งเป็นตลาดใหม่ที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็เขาจะเปิดกว้างเรื่องภาคการเงินให้เสรีเพิ่มมากขึ้นอย่างจริงจังนะครับให้ฟันเดอร์เจอร์ทั้งหลายเนี่ยสามารถไปประกอบการในจีนเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือมาตรการอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่องการเงินนะครับที่เขาได้ประกาศออกมาแล้วครับค่ะอาจารย์คะถ้าฟังดูแล้วอ่ะเหมือนประมาณว่ามาตรการกระตุ้นของจีนเนี่ยคือเขาสามารถออกมาได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการเงินการคลังแต่ถ้าฟังในเรื่องของมาตรการทางการคลังที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคือมันเป็นการลงทุนที่มันระยะยาวทั้งนั้นเลยนะคะอนาคตของประเทศอ่ะซึ่งมันจะไม่ใช่เป็นเบี้ยหัวแตกที่แบบว่าแจกเงินใส่มือประชาชนแต่ว่ามันเป็นการลงทุนที่มันเป็นเรียลเซกเตอร์เศรษฐกิจจริงแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยก็แสดงว่าจีนนี่เขามองคือเขามองแบบยาวอย่างนี้เลยนะคะแล้วดูว่าเขาก็สามารถควบคุมอะไรเขาได้หมดเงินเฟ้อเขาควบคุมเองได้ดอกเบี้ยก็ควบคุมเองได้คือไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยตามอเมริกาเขาเล็งเห็นแล้วว่า fundamental factor เนี่ยสำคัญมากกว่า technical factor ค่ะนะครับแม้แต่ตลาดเงินตลาดหุ้นเช่นตลาดหุ้นเนี่ยเขาคำนึงถึงตัวนี้มากนะครับเขาจึงค่อนข้างจะเลกูเลตอยู่พอสมควรใหญ่ถ้าเป็นตลาดหุ้นในเซี่ยงไฮ้ในเซินเจิ้นหรือว่าในปักกิ่งใช่ไหมฮะนะครับเขาจะไม่ให้คุณเข้ามาเก็งกำไรเกินควรนะครับเพราะรู้แล้วว่าเขาได้ผ่านเหตุการณ์มาหลายครั้งว่าเมื่อมันมีการเก็งกำไรมากๆแล้วตลาดหุ้นมันแตกมันเกิดฟองสบู่แตกขึ้นมามันสร้างปัญหาขึ้นมามากมายขนาดไหนใช่ไหมครับดังนั้นเขาพยายามดูแลเรื่องนี้ไม่ค่อยจะมากนะครับเขาจึงไม่เปิดเสรีบัญชีทุนใหญ่เขาตอนจนป่านนี้เขายังไม่ได้เปิดเสรีแคปตัวไอ้เขาเลยนะเขาเปิดเสรีแค่เคเรนในเขาเองแต่คุณไม่สามารถเงินช่องออกประเทศจีนเพื่อเอาไปลงทุนได้ในตลาดหุ้นหรือว่าลงทุนในตรงได้อย่างเสรีนะคุณต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพราะเขาเล็งเห็นแล้วว่าถ้าเผื่อว่าเขาเปิดแคปลอยเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนได้นะครับเช่นอาจจะมีการไปทุบเงินหยวนเรื่องแบบนี้นะครับนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าจะจับตามองนะฮะก็คือโครงการที่มีชื่อว่าThe Great Barrier นะครับก็คือการเชื่อมฮ่องกงมาเก๊าเข้าหา9เมืองใหญ่ที่อยู่ริมแม่น้ำโพลในเขตของมณฑลจางตุ้งตั้งแต่เซินเจิ้นตงกวนอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยนะฮะเป็นเมืองขนาดใหญ่ทั้งสิ้นนะที่อยู่ริมแม่น้ำโพลเนี่ยนะด้วยแม่น้ำฝั่งบุกเนี่ยนะแล้วจะปั้นให้เป็นอะไรครับให้เป็น Great Barrier ก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของจีนนะครับโดยมีอะไรครับมีศูนย์กลางกันกับศูนย์กลางของ IT เนี่ยอยู่ด้วยกันถ้าเป็นหออเมริกาเนี่ยไม่ใช่นะหออเมริกาเนี่ยนะครับมันจะแยกออกจากตัวอย่างเช่นซิลิคอนแวลเลย์ที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์กลางของไอ้ดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นหลักนะแต่ว่าไม่ได้เป็นศูนย์กลางการเงินเป็นเรื่องเป็นราวนะครับศูนย์กลางการเงินมันอยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหมฮะนะครับนิวยอร์กก็พอมี IT อยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะเมื่อเทียบกับไอ้ซิลิคอนแวลเลย์มันจะแยกออกจากกันแต่ของจีนนี่ไม่ใช่ของจีนเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเลยไปอยู่ใกล้ๆกันนะและเรื่องหนึ่งนะฮะที่เป็นโครงการของผู้ว่าฮ่องกงคน
ที่เพิ่งจะลงจากตำแหน่งไปนะฮะไฮแลนด์นะก็คือการสร้างเมืองใหม่ก็คือนิวเมโทรโพลิสที่อยู่ด้านเหนือของฮ่องกงในไอ้เขาเรียกว่าในเขตของนิวเทอริทอรีนะครับซึ่งมาติดอยู่กับเซินเจิ้นถ้าโครงการนี้สำเร็จนี่นะโอ้โหมันจะศักยภาพของจีนเนี่ยจะพุ่งทะยานเลยโครงการนี้ใหญ่ขนาดไหนนะ300ตารางกิโลเมตรจะมีโครงการสร้างบ้านเนี่ยเชียร์1ล้านยูนิตสร้างคอนโดสร้างบ้านหลายนะฮะแล้วเอาคน 2.5 ล้านคนในปีมันหมายถึงอะไรครับคุณข้าไปนิดเดียวคุณก็เจอเซินเจิ้นแล้วซึ่งเป็นศูนย์กลางของ IT ศูนย์กลางการเงินสำคัญของจีนด้วยใช่ไหมฮะนะและขณะเดียวกันเนี่ยคุณมาที่เกาะฮ่องกงคุณก็เป็นศูนย์กลางการเงินของฮ่องกงเองนะเรานึกภาพดีครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนจำนวนมากมายยังไม่อยากเข้าไปอยู่ในประเทศจีนเพราะว่าเขาคงไม่อยากเข้าไปใช้กฎหมายของจีนเองโดยตรงแม้แต่คนจีนที่อยู่นอกประเทศนะแต่ว่าเขาก็อยากจะมีธุรกิจร่วมไปทำธุรกิจทำอะไรต่างนะฮะที่มาเกี่ยวกับประเทศจีนเช่นบรรดาสตาร์ทอัพหรือว่าทาเลนต์จากทั่วโลกนี่นะฮะนะครับเป็นไงครับเขาบอกทั้งนี้เขาก็ไปอยู่ฮ่องกงแต่เมื่อคุณไปอยู่ฮ่องกงนี่แหละครับปัญหาใหญ่เลยครับราคาอสังหาริมทรัพย์แล้วค่าการออฟฟิศมันสูงเสียดฟ้าฮะตรงที่สุดในโลกสูงกว่าลอนดอนอีกฮ่องกงนี่นะฮะนะเป็นไงครับฉะนั้นถ้ามันมีไอ้เมืองใหม่ไอ้นิวเมโทรโพลิสขึ้นมานี่นะ300ตารางกิโลเมตรเป็นครึ่งหนึ่งสิงคโปร์สิงคโปร์ประมาณสัก600-700ตารางกิโลเมตรใช่ไหมฮะค่ะแล้วนึกภาพดีครับว่าไอ้ความเป็นเกรเตอร์เบย์แอเรียนะครับก็คือการเชื่อมโยงฮ่องกงซึ่งเป็น financial center เข้าหาเซินเจิ้นนะซึ่งเป็น IT center นะแล้วก็ใช้ไอ้สองแรงแข่งขันเนี่ยในการมุ่งสู่สากลเนี่ยมันจะมีผลมากมายขนาดไหนนะครับฉะนั้นนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมเลือกเข้าคงจะเป็นการอย่างจริงจังนะครับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นนะครับค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องพึ่งพาทาเลนต์จากนอกประเทศเพราะตอนนี้คนจีนไปเรียนต่อนอกประเทศยากลำบากนักศึกษาจีนจะไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาจะไปเรียนต่อที่สแตนฟอร์ดไปเรียนต่อที่เบิร์กเลย์นะในซิลิคอนแวลเลย์เนี่ยโอ้โหตอนนี้ยากเย็นผมเห็นนะนักวิจัยจีนนักศึกษาจีนก็ไม่สามารถไปทำวิจัยได้เหมือนในอดีตนะในศูนย์กลางเทคโนโลยีศูนย์กลางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหรือว่าของยุโรปหรือไม่แต่ออสเตรเลียเองยังไงครับเขาก็เลยต้องพึ่งพาตัวเองไงวิธีการพึ่งพาตัวเองก็อย่างที่กลับนี่แหละนะก็คือว่าทำยังไงล่ะที่ทำให้ตัวเองสามารถที่จะมีพัฒนาการทางด้านต่างๆได้และสองเรื่องที่เขาคิดว่าน่าจะสำคัญที่สุดต่อพัฒนาการของจีนและการอยู่รอดของจีนในระยะยาวก็คือค่ะ IT and finance ถ้าสองตัวนี้คุณไม่เข้มแข็งนะครับคุณพัฒนายาก IT และ finance ครับสองตัวนี้แหละแล้วไปดูเถอะอเมริกาที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่เป็นเพราะกองทัพอเมริกาที่ยิ่งใหญ่นะเพราะตอนนี้กองทัพรัสเซียกองทัพของจีนเนี่ยก็ไม่ได้ถึงแม้ยังด้อยกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญครับแต่ว่าเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยอเมริกามันสุดยอดใช่ไหมครับนะครับไอ้วอลสตรีทนี่นะฮะนะตลาดเงินตลาดหุ้นเนี่ยไอ้ดอลลาร์สหรัฐอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะและไอทีก็สุดยอดเช่นกันค่ะแต่ทัพอเมริกายิ่งใหญ่ทุกวันนี้ก็เพราะสองตัวนี้นะครับไอทีกับไฟแนนซ์จีนเนี่ยไอทีเขาไม่ไปด้วยเพราะถือว่าเขาไม่ได้ด้อยกว่าใครมากเขาไล่กวดอเมริกามาติดๆนะฮะถึงแม้ยังไม่ได้แข่งได้นะฮะนะครับแล้วก็มีระบบของตัวเองด้วยแต่ว่าไฟแนนซ์เขายังอ่อนกว่ามากนะค่ะที่อ่อนกว่ามากเพราะอะไรเพราะเขาปิดมาตลอดไงนะเขาไม่ได้เปิดเสรีอย่างกว้างขวางแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่านะครับเขาจะเชื่อมเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเซินเจิ้นเนี่ยเข้าหาฮ่องกงอย่างมีนัยสำคัญทำไมเขเชื่อมครับเพราะว่าเขาคุมฮ่องกงได้แล้วไงค่ะนะครับอาจารย์คะเขาเชื่อมนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่มันดึงกันด้วยนะคะเพราะว่าฮ่องกงก็คือเป็นส่วนที่พัฒนาไปค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะตั้งแต่ที่เขาอยู่กับอังกฤษมานะคะถึงแม้ว่าจะกลับมาสู่มือจีนแล้วเขาก็ยังคงมีความเป็นวัฒนธรรมที่ดูดึงความเจริญมาแล้วอีกอย่างนึงตลาดหุ้นฮ่องกงก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านของคือระดับโลกเหมือนกันนะคะแสดงว่าเขาก็มองการค่อนข้างจะไกลเหมือนกันนะการเชื่อมแบบนี้ทีนี้เรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าอย่างเรื่องของหนี้สินของคนจีนเนี่ยอาจารย์อย่างเราเนี่ยเราเจอไป90%กว่าของ GDP แต่ของคนจีนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องนี้ไหมคะเพราะว่าทันทีที่เศรษฐกิจเขาโตน้อยลงเนี่ยเรื่องของภาระหนี้สินมันก็จะมากขึ้นเพราะว่ารายได้เขาจะน้อยลงเพราะว่าก็เคยมี
เสียงเตือนเหมือนกันนะคะบอกว่าเนื่องจากว่าในช่วงของโควิดเนี่ยเขาก็เผชิญเกี่ยวกับเรื่องของการให้สินเชื่อมาแล้วก็กู้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้พอปีนี้เนี่ยแทนที่เศรษฐกิจจะโตได้ต่อเนื่องนะอันนี้คือเริ่มชะลอตัวลงเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินไหมคะอาจารย์หนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ผมว่ายังต่ำมากสองชาติในเอเชียที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกันก็คือจีนกับญี่ปุ่นค่ะทำไมเป็นที่ครับเพราะว่าหนึ่งเขามีการออมในภาคครัวเรือนสูงมากนะจีนเนี่ยโหการออมภาคครัวเรือนเขาใหญ่มากนะเพราะว่าคนจีนชอบออมเงินผู้ใหญ่ว่าชอบออมเงินมากกว่าใช้เงินคนจีนคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยทุกวันนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่อนาทรร้อนใจเลยนะคุณจะปรับดอกเบี้ยขึ้นยังไงเฟดจะขึ้นกี่รอบเนี่ย BOJ แบงค์เขาจะแบนเขามายังเฉยยังใช้อัตราดอกเบี้ย 0% ใช้บอนด์ยิลด์ 0% แค่อัตราดอกเบี้ยติดลบเลยทั้งไปอย่างที่เป็นอยู่ขนาดเนี้ยนะที่เรารู้จักในนามอาเบโนมิกเนี่ยก็เพราะว่าครัวเรือนเฮ้าโฮของญี่ปุ่นเนี่ยมีเงินออมอยู่ประมาณ17 ทริลเลียน US ดอลลาร์17 ล้านล้านเหรียญนะ GDP ญี่ปุ่นนะ5 ล้านล้านเหรียญนะแต่ว่าเงินออมในมือของประชาชนเนี่ยมันมี17 ล้านล้านเหรียญ3-4 เท่ากว่ามากกว่านะฮะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นทำขนาดนี้ซึ่งก็จะพยายามปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเขามากก็คือพยายามเอาเงินที่เขามีอยู่เนี่ยมาเอามาใช้ประโยชน์นอกประเทศนะครับพยายามโดยผ่านภาคการเงินนะฉะนั้นเราเห็นนะว่าตอนนี้เนี่ยขบวนการทำ M&A ของบริษัทญี่ปุ่นที่ไปนอกประเทศนะครับหรือว่าการเปิดตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนเนี่ยนะครับเราจะเห็นกองทุนพวกกองทุนใหญ่ๆทั้งหลายนะครับเบรนแอนด์โคทั้งก็ดีนะฮะพวกแบ็คล็อกพวกแบ็คสโตนทั้งหลายเนี่ยเข้าไปลงทุนในญี่ปุ่นเยอะมากและกลุ่มนักลงทุนใหญ่ๆก็คือพวกแอคทีฟิสอินเวสเตอร์นะครับพวกเงินฝากทั้งหลายเนี่ยนะครับและในจีนเองในฮ่องกงผมคิดว่าเขาคงมีแนวโน้มจะทำคล้ายๆกันนะเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยมันมีมรดกที่สะสมมาก็คือครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางการเงินที่ค่อนข้างเสรีมานานแล้วก็ใหญ่โตมากมูลค่ามาเก็ตแคปของตลาดหุ้นฮ่องกงไม่น่าจะหนี5-6 ล้านล้านเหรียญนะครับคือพูดง่ายว่าใหญ่กว่า GDP ของฮ่องกงเกือบ20 เท่าอ่ะมูลค่ามาเก็ตแคปของในตลาดหุ้นในฮ่องกงที่เดียวนี่นะครับครับฉะนั้นเขาเล็งเห็นแล้วว่าเขายังไม่เปิดในจีนอย่างเต็มที่ก็จริงแต่ว่าพยายามเปิดกว้างฮ่องกงนะครับให้เพิ่มมากขึ้นให้ปฏิสัมพันธ์กับโลกเพิ่มมากขึ้นแล้วเอาบริษัทของจีนมาทำ IPO ในฮ่องกงเพิ่มมากขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ IPO ของฮ่องกงนะครับและบริษัทที่มันลงทุนอยู่ใน Wall Street นะครับเช่นไปทำ IPO อยู่ใน Nasdaq ซึ่งตอนนี้ต้องการได้ไปเยอะเลยมีอยู่หลายร้อยบริษัทนะฮะของบริษัทจีนที่ไปขายหุ้นอยู่ใน Wall Street นี่นะฮะโดยว่าอย่างยิ่งในกระดาน Nasdaq เนี่ยที่มีกลุ่มไฮเทคทั้งหลายเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหากันมากนะผมว่าคงต้องกลับบ้านไปร้อยบริษัทนะดูรูปการแล้วนะฮะและกลับแล้วจะไปไหนครับผมคิดว่าเขาคงไม่เน้นกลับไปที่เซี่ยงไฮ้หรอกค่ะเขาคงมาที่ฮ่องกงอ๋อใช่ค่ะแล้วก็ทำอะไรครับทำดูโอลิสติ้งค่ะคือจดทะเบียนทั้งสองตลาดเลยคือทั้งฮ่องกงแล้วก็จดทะเบียนในหุ้นเซี่ยงไฮ้ด้วยที่เซินเจิ้นด้วยนะครับครับฉะนั้นนี่คือแนวโน้มของพัฒนาการของภาคการเงินที่น่าจับตามองและผมเชื่อนะครับว่าจีนเขาเล็งว่าถ้าเขาไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งของภาคการเงินให้มันขึ้นมาได้เนี่ยยากมากครับที่คุณจะขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจในนักเกี่ยวกับชาติมหาอำนาจตะวันตกได้อย่างที่เห็นได้นะครับฉะนั้นภาคการเงินจะต้องมีการเป็นรูปครั้งใหญ่นะครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่นายกรัฐมนตรีก็เฉียบเนี่ยแหละเมื่อ2 วันที่แล้วก็ไปพูดให้นโยบายมาหลายข้อมากว่าจีนจะมุ่งไปยังครึ่งปีหลังจะต้องทำเรื่องอะไรบ้างนะฮะแต่ข้อหนึ่งที่ก็พูดไว้ไปครับจะต้องเปิดเสรีเศรษฐกิจจีนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็น FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่าการลงทุนผ่านภาคการเงินนะครับต้องสร้างความโปร่งใสต้องปฏิรูปเปิดกว้างทางธุรกิจจีนให้เพิ่มมากขึ้นนะฮะนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นแหละว่าได้ด้านการเมืองเขาอาจจะเป็นการเมืองที่เป็นระบบค่อนข้างเป็นเสร็จนะก็อย่างที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากโลกตะวันตกนะฮะแต่ว่าผมว่าทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเสร็จอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเขาพยายามที่จะเปิดกว้างออกมาเพิ่มมากขึ้นและตอนนี้ก็มีคนตั้งคำถามกันนะฮะว่าตลาดหุ้นจีนรวมทั้งฮ่องกงเนี่ยจะเป็นเซฟเฮเวนของระบบการเงินโลกได้หรือเปล่าได้ไหมคะอาจารย์ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นะครับ
ตอนนี้คุณจะหลบไปที่ไหนฮะคุณลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนที่ Wall Street ที่ลอนดอนนะครับหรือว่าที่ทั่วโลกเนี่ยคุณดูที่มันร่วงลงมาอย่างที่เห็นอยู่ขนาดเนี้ยคำถามก็จะคุณไปซื้อทองมากมายอย่างนั้นหรือในโลกนี้ยังมีทองเท่าไหร่ให้คุณซื้อจะซื้อแล้วมันก็เสี่ยงมากด้วยใช่ไหมฮะทองนี่แม่นะสร้างผลตอบแทนไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยโดยตรงนี้นะนอกจากว่าเออราคามันขึ้นลงใช่ไหมครับนะแล้วถ้าคุณยังต้องการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนขนาดใหญ่อยู่เนี่ยคุณจะไปที่ไหนครับแล้วตลาดนั้นต้องเป็นตลาดที่ปลอดภัยดีเพียงพอสมควรและเป็นตลาดที่ market cap มันยังไม่มากค่ะ P/E ratio ยังไม่สูงก็คือยังไม่แพงไปยังไม่แพงไปนะครับนะอันนี้เป็นคนที่มีการตั้งคำถามกันเนี่ยซึ่งผมเองก็มาคิดอย่างหนักเลยนะว่าเออมันพอเป็นได้ไหมเป็นได้ถ้าจะเป็นได้จีนต้องทำยังไงค่ะจะเป็นเซฟเฮเว่นได้นี่นะฮะเป็นศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยเป็นหลุมหลบภัยของวิธีการเงินโรคเนี่ยมันมีทีท่าว่าจะกลายเป็นแหล่งคู่ค้าเพิ่มมากขึ้นมากในขณะนี้นะครับค่ะซึ่งเป็นได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ผมคิดว่าเขามีโอกาสถ้าเขาเปิดกว้างอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะก็คือให้ไฟน์แมเนเจอร์เนี่ยเขาไปเปิดบริษัทโบรกเกอร์ในจีนและถือหุ้นส่วนใหญ่ได้อย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้แต่ก่อนนี้ไม่ได้เลยนะครับค่ะนะตอนนี้คุณเข้าไปถือหุ้นเนี่ยนะครับ7-8%คุณก็ทำได้แล้วตอนนี้นะฮะค่ะอาจารย์เจตนาที่เขาทำอย่างนี้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเขามี2อย่างคือ IT กับการเงินคือเขาต้องเน้นไปด้านเทคโนโลยีแล้วก็การเงินให้ได้เขาถึงจะเป็นมหาอำนาจโลกได้อันนี้คือสเต็ปของเขาในการที่เขาจะ explore ไปถ้าสมมติว่าเขาไม่เปิดให้เป็นสากลมันก็ยากถ้าเขาปิดตัวเองไว้ครับเพราะจีนเนี่ยมันเลยขั้นการเป็นโรงงานของโลกมาแล้วเพราะมันแพงเกินไปแล้วคือเป็นโรงงานโลกเนี่ยต่อไปคุณจะไปสู้กับเวียดนามสู้กับประเทศเกิดอินเดียเนี่ยกำลังจะมาใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ค่าจ้างถูกกว่าจีนมันไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ทำกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคุณจะเป็นโรงงานโลกได้ยังไงล่ะจีนมีแต่จะต้องโยกย้ายการปิดการลงทุนนอกประเทศเหมือนอินเดียเขาพยายามเดินตามจีนไหมฮะอาจารย์เขาพยายามเพิ่มประชากรเขาด้วยใช้ความเป็นทรงพลังทางด้านของประชากรจำนวนประชากรเขาใครนะอินเดียเนี่ยค่ะเขาพยายามเดินตามจีนด้วยไหมปีหน้านี้อินเดียจะมีประชากรมากกว่าจีนเลยนะใช่ค่ะปีหน้าจะไม่ใช่จีนอันดับหนึ่งโลกละตอนนี้ขาดอยู่ไม่กี่ล้านคนนะแต่เศรษฐกิจยังห่างกันไกลใช่ไหมอาจารย์โอ้โห GDP อินเดีย 3.5 ล้านล้านเหรียญจีนมัน18ล้านล้านเหรียญอ่ะโอเคห่างกันฉะนั้นจีนเขาต้องหนีไปที่อาจารย์บอกจีนเขาต้องหนีไปอีกสเต็ปหนึ่งเขาจะไม่ใช่โรงงานของโลกละใช่ใช่แล้วเขาก็จะเอาโยกย้ายการผลิตเนี่ยออกมาสู่นอกประเทศแล้วผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกมันย้อนยุคจริงมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองและความมั่นคงที่มันทำท่าจะเกิดความเย็นและรอบใหม่เศรษฐกิจนี่แหละมันย่อยยุ่งไงครับตอนนี้อุตสาหกรรมทดแทนยานยนต์เข้ามันเริ่มกลับนะครับคือเวลาเราเริ่มต้นพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นจากที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น import substitute industry คือแต่ไหนแต่ไรมาอย่างเราเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆในสมัยจอมพลสมัยจอมพลถนอมนี่นะฮะแล้วก็เริ่มต้นจากอะไรครับสิ่งพอการเม้นมอเตอร์ไซค์รถยนต์ใช่ไหมครับค่ะล้วนแล้วแต่เพื่อเอามาขายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าทั้งสิ้นเราจะได้สร้างโอกาสในการจ้างงานสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มภายในประเทศนะใช้วัตถุดิบในประเทศเนี่ยแทนที่คุณจะเอาเงินตราต่างประเทศไปซื้อของเรียนรู้มาใช้นี่นะแล้วถึงจุดหนึ่งมันจริงเริ่มเป็น export based industry เป็นอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งตรงเราอย่างเราก็ใช้อยู่ครับ3 ปีใช่ไหมครับพัฒนานี่นะนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไงเพราะเดี๋ยวนี้มันมีโรเทชันนิซึมเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกมันมีการชะลอตัวลงของคำว่า globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่ามันมีการใช้ไอ้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวตั้งในการพัฒนาอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับฉะนั้นเป็นอย่างนี้เป็นไงครับมันก็จะต้องจีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นผู้ผลิตผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่แล้วไงแต่ต่อไปเนี้ยคุณจะผลิตเพื่อส่งออกอย่างจีนไปสู่ทั่วโลกเนี่ยมันก็มีปัญหามากมายปัญหาเช่นอะไรครับ1ปัญหาพันธมิตรพอโควิดมาทีเนี่ยมันแทบจะง่อยเพี้ยเสียขายทั้งโลกเลยนะครับพอแค่นั้นไม่พอยังมีปัญหาเรื่อง climate change นะครับต่อไปนี้คุณจะส่งออกไปไกลๆเป็นหมื่นกิโลเขาก็บอกเอ้ยคุณคาร์บอนฟุตพริ้งคุณเป็นยังไงคุณปล่อยสารคาร์บอนออกมามากน้อยแค่ไหนมีปัญหาหมดแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องกรณีของซัพพลายเชนที่เกิดขึ้นจากการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนไปดูอย่างด้วยเป็นไงครับทุกประเทศจะเป็นไงครับใช้จมูกตัวเองหายใจเพิ่มมากขึ้นก็คือพยายามเพิ่มพาการลงทุนภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะเข้าเป็นหลักมากๆนะพยายามใช้วัตถุดิบใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่ยังถูกอยู่ภายในประเทศ
ะครับใช้อะไรตรงนี้หลายที่ยังถูกกว่าที่อื่นเนี่ยอย่างน้อยผลิตแล้วสนองตอบต่อตลาดในประเทศอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดได้ถ้าหนึ่งในสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าได้ครึ่งหนึ่งก็ยิ่งดีนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยและอันเนี้ยมันจะเปิดโอกาสให้ประเทศที่มีศักยภาพสูงในการลงทุนเนี่ยเช่นมีเงินทุนมากมีความพร้อมของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีความพร้อมของความสามารถในการประกอบการออกไปลงทุนเนี่ยซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาประเทศเหล่านี้ก็เช่นอย่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้แม้ไต้หวันในพวกนี้แม้แต่พอต่อไปเนี่ยจีนจะมีโอกาสในลักษณะเนี้ยเพิ่มมากขึ้นค่ะโอ้อาจารย์ฟังเสร็จแล้วนี่คือต้องคิดเยอะเลยนะคะสำหรับการพลิกตัวหรือว่าการเขาเรียกว่าปรับทิศทางแบบหางเสือของจีนในครั้งนี้นะคะแล้วโดยเฉพาะสงครามรัสเซียกับยูเครนนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเหมือนกันนะอาจารย์คะทีนี้การที่จีนไปแนวทางนี้เนี่ยสำหรับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกเขาไม่ได้อยู่ในประเทศละคราวนี้จีนจะต้องเริ่มแผ่อำนาจละขยายไปข้างนอกละเราก็แบบว่าอยากได้เงินทุนจากจีนเหมือนกันการมาลงทุนจากจีนนะอาจารย์อย่างนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะอาจารย์หนึ่งก็คือได้ประโยชน์จากซัพพลายไซด์ค่ะเช่นเรื่องเทคโนโลยีนะครับเรื่องเงินทุนนะฮะที่เขาจะมาลงทุนในทั้งหลายนี่นะฮะนะครับเรื่องโดรนก็ดีเรื่อง EV การผลิตแบตเตอรี่อย่างแบตเตอรี่เนี่ยจำเป็นมากสำหรับประเทศไทยเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังด้อยกว่าอินโดนีเซียกับเวียดนามเพราะว่าเราไม่มีแร่หายากที่เอามาใช้ทำแบตเตอรี่ไงเช่นพวกลิเธียมอะไรพวกนี้นะฮะพวกนิกเกิลอะไรทั้งหลายโคบอลทั้งหลายเนี่ยประเทศไทยเราไม่ค่อยมีพวกนี้ซึ่งแตกต่างกับอินโดนีเซียมากเวียดนามก็ยังมีมากกว่าเราด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยเขามีมหาศาลเลยนะและเขาเป็นเจ้าแห่งแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยนะครับใช้ทั่วโลกของจีนมากที่สุดใช่ไหมครับฉะนั้นไม่เป็นอย่างนี้เป็นไงฮะเราก็ต้องดูด้วยว่าเนี่ยถ้าเราต้องการรักษาความเป็นแชมป์อุตสาหกรรมรถยนต์ในอาเซียนให้ดำรงอยู่ได้นะครับเมื่อมันมีการแปลเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์สันดาปภายในมากลายเป็นรถยนต์ EV เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะแน่นอนเลยไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงกันพึ่งพาจีนได้หรือว่าการร่วมมือกับจีนได้แต่ทั้งนี้เราก็ไม่ได้ไปละเลยการร่วมมือกับค่ายอื่นนะฮะญี่ปุ่นก็ดีเยอรมนีก็ดีเพราะมันเป็นกระแสโลกรถยนต์ EV เนี่ยการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อดีคาร์บอนไหนเนี่ยนะฮะนะครับฉะนั้นพวกเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องแรกๆที่สามารถที่จะร่วมมือกันได้ดีนะฮะค่ะเรื่องที่สองก็เลยครับเรื่องagriculture and food เพราะคนมันมากกว่าคนทวีปขนาดใหญ่ทั้งทวีปอ่ะอย่างจีนเนี่ยท่าน 20% ของโลกมันอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะนะครับเราดูนะครับทุเรียนเนี่ยใครจะไปนึกครับว่ายอดส่งออกทุเรียนมันจะแซงหน้าข้าวได้ตอนนี้เราส่งออกทุเรียนปีแพงส่งออกน้อยแต่ราคาแพงค่ะอาจารย์ครับเนี่ยใครไปนึกครับว่าทุเรียนจะแซงหน้าคือชาข้าวซึ่งเป็นพืชหลักที่สุดของเราแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาข้าวเป็นพืชหลักอะไรที่แม่นะนะครับไอ้นี่คือตัวอย่างแล้วถามว่าส่งไปไหนเรายังไม่ส่งไปจีนใช่ไหมฉะนั้นอันเนี้ยต้องดูให้ดีนะว่าอันไหนเนี่ยการค้าก็ดีการลงทุนก็ดีภาคบริการนะอันที่คนไทยมีความเก่งเรื่องเฮลท์แคร์อะไรพวกเนี้ยจีนนี่เขามีคนเยอะนะฮะแต่ว่าเฮลท์แคร์มาตรฐานของเขาเนี่ยก็เป็นอีกแบบนึงนะครับแต่มันก็สามารถที่จะมาแมทชิ่งกันได้นะครับฉะนั้นเรื่องของเวลเนสเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่ามีโอกาสไปได้นะแล้วไอ้พวกโรบอทจีนนี่เก่งมากนะฮะเป็นผู้นำเป็นประเทศนำของโลกเลยไปซื้อเทคโนโลยีไปซื้อกูก้ามาไปร่วมมือกับใครไม่รู้กี่แห่งกี่แห่งนี้นะครับกูก้าของเยอรมันนี่ซึ่งเป็นสุดยอดของรอบอลโลกนี่นะฮะฉะนั้นแล้วพวกเนี้ยแล้วต่อไปเนี้ยคนเรามันเป็นคนแก่เพิ่มมากขึ้นใหญ่คนสูงอายุเพิ่มมากขึ้นแรงงานมันก็จะร่อยหรอและเราไม่สามารถพึ่งพาแรงงานเพื่อนบ้านไปได้ตลอดการไงนะคำถามคือแล้วคำถามก็คือคุณต้องแมคคาไนคุณก็ต้องใช้เครื่องจักรกลมาช่วยเพิ่มมากขึ้นและเครื่องจักรกลที่สำคัญมากที่สุดก็คืออะไรครับก็คือไอ้โรบอทนี่แหละนะที่เป็นแขนกลก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับนะนะครับที่มันโรบอทที่มันเชื่อมโยงกับโลกไอทีดีๆเนี่ยนะฮะนะครับคุณสามารถที่จะทำงานได้โดยที่คุณไม่ต้องอยู่ในโรงงานที่ทำไปต่างๆที่ทำไปใช่ไหมฮะนะแต่ในพวกเนี้ยคือตัวอย่างนะที่จะร่วมมือได้และข้อสำคัญครับถ้าโควิดควบคุมได้ 100% เมื่อไหร่นี่นะฮะกองทัพนักท่องเที่ยวจีนต้องออกมาอย่างมากมายแน่นอนใช่จริงค่ะอาจารย์นะครับไม่มีทางที่ใหญ่ยับยั้งได้เลยนะครับและยิ่งต่อไปนั่งรถไฟมาก็ได้แต่รถไฟไอ้ลาวจีนนี่นะฮะนะครับแล้วก็มันมีรูปแบบต่างๆที่จะนำสู่ความเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งเราต้องหาศักยภาพตรงนี้ให้เจอและยกระดับให้เป็นจริงในทางให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดนะครับ
ค่ะเรียนถามอาจารย์คะทีนี้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังนิดนะคะเพราะอาจารย์บอกแล้วนะไม่ต้องมีกลัวนะคะแต่ว่าก็ยอมรับว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ย GDP อาจจะไม่ถึง 5.5% แล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือจีนอาวุธครบมือจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าอยากจะเป็นเซฟเฮเว่นนะคะจีนก็น่าสนใจเหมือนกันกับนโยบายของเขาตอนนี้เขาพยายามจะเปิดประเทศของเขาเนี่ยแล้วก็ขยายในเรื่องของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกับการเงินอันนี้มันเป็นซิกแนลบางอย่างที่แบบว่าเขาเริ่มลงทุนได้ละในตลาดหุ้นจีนที่จะเข้าไปพักเงินเอาไว้ทีนี้ถ้าในครึ่งปีหลังเนี่ยอาจารย์มองเศรษฐกิจจีนยังไงบ้างคะว่าเขาจะสามารถกลับมาเติบโตได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงของปลายปีเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์สำคัญของเขาเหมือนกันนะคะในเชิงของทางการเมืองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่ออายุของคุณสีจิ้งผิงการเมืองภายในของจีนเนี่ยจะไม่มีปัญหาและเป็นแรงคุกคามต่อเศรษฐกิจมากเหมือนการเมืองของอภิมหาอำนาจตะวันตกนะครับเพราะว่ามันเล็งเห็นอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นไปในทิศทางไหนนะครับการประชุมนั้นเพราะว่ามันเราก็เห็นอยู่แล้วว่าโอกาสที่จะนอกโผนอกรูปแบบจะยากมากนะครับฉะนั้นไอ้ตัวแปรตัวนั้นเนี่ยการเมืองภายในประเทศไม่น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของจีนนะฮะอย่างมีนัยสำคัญมากเหมือนในประเทศตะวันตกที่เช่นจะต้องมีการเลือกตั้งกลางเทอมอะไรพวกนี้นะฮะนะครับครับผมคิดว่า 5.5% บวกลบในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะทำได้ค่ะนะครับนะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยก็น่าจะได้ถ้าผมว่า 4% หรือว่า 4% ต้นนะอันนี้ก็มีปัญหาอาจารย์ 4% นี่ถือโอเคนะครับคือถ้าในช่วงโอกาสพิเศษแบบนี้มันก็จะเหมือนกับไอ้ 2.1-2.2% ในปีแรกที่จีนติดเชื้อโควิดใหญ่ค่ะเพราะว่าเราคงจำได้ว่าทั้งปีเนี่ย GDP เขาโตแค่เพียงแค่2.2% ใช่ไหมครับนะซึ่งก็ต่ำสุดในรอบหลายสิบปีใช่ไหมฮะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคงไม่กลับไปอย่างนั้นนะครับฉะนั้นการทำให้ได้ 4% บวกลบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำได้นะครับแต่ถ้าเขาเร่งมือมากกว่านั้นนะฮะเช่นมีการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะถ้าการประเทศถ้าเขาคุมโควิดได้เต็มที่เมื่อไหร่เนี่ยและคนมันเริ่มโฟลว์เมื่อไหร่มันมาท่องเที่ยวภาคบริการมันเพราะอะไรครับเพราะจีนกำลังมุ่งสู่ความเป็นเซอร์วิสเบสอีโคโนมีต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ใช่โปรดักชันเบสอีโคโนมีมากมายเหมือนเดิมแล้วเพราะเขารู้ว่าเขาแพงเกินไปแล้วเขาสู้ย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศดีกว่านะครับแล้วก็แปลเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอะไรครับเป็นเซอร์วิสเบสอีโคโนมีนะอิงอยู่กับเรื่องของภาคบริการนะครับอาหารการกินนอกบ้านนะบันเทิงการกีฬานะครับเยอะแยะมากมายนะครับนะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกของดิจิตอลอีโคโนมีนี่นะฮะพวกนี้ก็เป็นภาคบริการด้วยใช่ไหมการไทยการชีวิตทั้งหลายเดี๋ยวพูดเซอร์วิสนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามมุ่งสู่การเป็นไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีนะครับก็คือก็ต้องเป็น IT เบสบวกไฟแนนซ์เบสแต่ถ้าต้องการที่จะกลายเป็นชาติมหาอำนาจอย่างแท้จริงเนี่ยคุณละเลย2ตัวนี้ไม่ได้ครับค่ะอาจารย์ขาอย่างนี้คือมั่นใจได้ว่าเรื่องของที่กลัวกันเกี่ยวกับเรื่องของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าที่ดินมันเป็นของรัฐยังไงก็น่าจะคุมได้แต่มันก็กลายเป็นเรื่องที่กังวลใจแหละในช่วงครึ่งปีหลังน่าห่วงและก็กังวลใจถูกไหมคะพูดง่ายๆคือก็อาจจะตามหลอนนิดนะคะกับภาวะเศรษฐกิจทำให้เรารู้สึกว่าต้องคอยติดตามดูตลอดแต่อาจารย์คิดว่าน่าจะพอเอาอยู่ควบคุมได้เพราะที่ดินส่วนใหญ่เป็นของภาครัฐแล้วก็รัฐก็เป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วอาจารย์คิดว่าดีมานด์ของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังมีอยู่ยังไงแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ทิ้งดาวไปหรือว่าทิ้งบ้านไปนะคะที่ผ่อนมาจนกระทั่งทำให้เกิดวิกฤตขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะแล้วเพราะว่ามันเคยเกิดเอเวอร์แกรนด์แล้วอาจารย์คนก็เลยกลัวกันว่ามันจะซ้ำรอยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่วันนี้เราสัมภาษณ์อาจารย์นะคะหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศจีนมาในช่วงของไตรมาสที่2นะคะของปีนี้ก็ปรากฏว่า 0.4% ตัวน้อยนะคะจากที่มีการประมาณการไว้ 1% แต่อาจารย์บอกเข้าไปดูไส้ในจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยทุกอย่างมันดูดีหมดเลยนะคะภาคการผลิตก็ดีขึ้นของภาคเอกชนนะคะตัวเลขเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับ 2.5% ก็ถือว่าเป็นระดับเกิดกิจกรรมการใช้จ่ายขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องค้าปลีกก็เป็นบวกแล้วเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่อาจารย์บอกว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากแล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์ตบท้ายไว้นะคะว่าตลอดทั้งปีเนี่ยประมาณสัก 4% น่ะน่าจะพอได้นะคะแต่ครึ่งปีหลังก็อาจจะต้องทำงานหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าจีนนั้นมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบครบครันจริงๆทางเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของภาคเศรษฐกิจแล้วก็การใช้นโยบายการเงินแล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์ไล่ให้เห็นนะคะอุ่นเราก็จดไว้ละเอียดมากนะคะแต่
คงสรุปได้ไม่หมดนะคะหลายข้อทีเดียวค่ะที่อาจารย์บอกว่าเป็นการกระตุ้นของทางรัฐบาลจีนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องงานวิจัยเรื่องรถ EV เรื่องเกี่ยวกับ Internet of Things นะคะหรือว่าเรื่องของการลงทุนด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เข้าไปพัฒนาแรงงานนะคะที่กลุ่มแรงงานที่มีฝีมือก็มีการพัฒนาและที่ไร้ฝีมือค่ะก็มีการพัฒนาขึ้นมานะคะแสดงเห็นว่าจีนนั้นเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของการเติบโตแบบยั่งยืนนะคะอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะที่วันนี้อาจารย์มาสรุปให้ฟังกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในประเทศจีนอาจารย์บอกว่าก็น่าจะเริ่มมองได้แล้วนะคะเพราะราคานั้นลงมาต่ำแล้วอาจารย์ขาววันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับทางมันนี่แชทนะคะอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ